ทำความเคารพผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบหมดห้องล็อกอกสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้กองทัพเรือลำดับที่558พลเรือโทชุมศักดิ์นาควิจิตรผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการลำดับที่584พลเรือตรีวราแทนขำผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานได้รักษาฝั่งเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562เป็นต้นไปประกาศณวันที่5กันยายนพุทธศักราช2562ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อนข้าราชการทหารและลูกจ้างฐานทัพเรือสัตหีบทุกท่านตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีวราแทนขำเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตั้งแต่1ตุลาคม2562ผมขอแนะนำท่านผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่ให้ข้าราชการทหารและลูกจ้างในฐานทัพเรือสัตหีบได้รู้จักท่านเคยผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆมาแล้วหลายหน่วยมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์หลายด้านทั้งเคยอยู่ในหน่วยกำลังรบฝ่ายยุทธบริการฝ่ายเสนาธิการท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญได้แก่รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่1กองเรือยุทธการผู้บังคับการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงและสุดท้ายก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจึงนับได้ว่าจากประสบการณ์การรับราชการของท่านที่ผ่านมานั้นท่านจะเป็นผู้นำที่นำฐานทัพเรือสัตหีบไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนผมขอให้ท่านทั้งหลายได้ให้ความร่วมมือกับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบท่านใหม่จากพลเรือโทชุมศักดิ์นาควิจิตรตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2562